ลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคลูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเตรียมพร้อมเลยคุณผู้ชมสำหรับตำรับนี้นะคุณผู้ชมเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็คือสันคอหมูนึ่งน้ำจิ้มข้าวมันไก่ทำไมต้องเป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่อ่ะคุณผู้ชมเวลาเรารับประทานข้าวมันไก่คุณผู้ชมก็ปลื้มไม่ล่ะกับน้ำจิ้มที่มีกลิ่นหอมของขิงเต้าเจี้ยวใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดวันนี้จะต้องมานั่งทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่เองแล้วก็มาค่อยมาทำหมูนึ่งจะวุ่นวายไปไหมคุณผู้ชมนี่ไม่ต้องแล้วน้ำจิ้มข้าวมันไก่ตราโลโบขวดนี้เลยคุณผู้ชมซื้อมาติดบ้านไว้วันนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากรับประทานข้าวมันไก่คุณผู้ชมก็ทำตำรับอื่นๆได้อย่างเช่นวันนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ชมจิงสักก็เตรียมจานไว้สำหรับใส่ในรังถึงเสร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟในจานเดียวกันนะคุณผู้ชมเริ่มต้นทำแบบนี้ขิงแก่ซอยเรียงลงไปก่อนคุณผู้ชมใส่ลงไปครึ่งเดี๋ยวเหลือไว้หน่อยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ใส่ลงไปก้นจานนิดหนึ่งต้นหอมคุณผู้ชมก็ใส่ลงไปก้นจานหมูสันคอทำไมต้องเป็นสันคอเพราะว่าคุณผู้ชมมันจะแบบมีมันมันจะนุ่มคุณผู้ชมจัดการซะเรียงๆเข้าไปถึงเวลารับประทานก็มันจะไม่สุมกันเป็นกองและที่สำคัญพอเวลาเรานึ่งมันจะได้สุกทั่วถึงกันในเวลาอันรวดเร็วถ้าคุณผู้ชมขยุ่มลงไปเสร็จหมูข้างนอกจะสุกแต่ตรงกลางอ่ะยังไม่ละอุและเครื่องปรุงมันจะเข้าไปไม่ทั่วคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็เปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้รอบนี้พอดีคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการนำเจ้าขิงของเราที่มีอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเอามาใส่เพิ่มขิงแก่นะคุณผู้ชมนะซอยเองใหม่ๆแบบนี้มันดูน่ารับประทานต้นหอมน่ากินมากตำรับนี้กระเทียมเป็นกึบกรีบวางซุกลงไปแค่นี้ยังไม่เรียบร้อยนี่น้ำเดือดรอแล้วนะคุณผู้ชมน้ำจิ้มข้าวมันไก่ตราโลโบผสมน้ำสะอาดหมู300น้ำ3ช้อนโต๊ะเหล้าจีนน้ำมันงาพริกไทยป่นรุ่มร้อนหน่อยนะคุณผู้ชมนะเพิ่มหวานนิดหนึ่งคุณผู้ชมไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากให้กลมกล่อมก็แนะนำคุณผู้ชมวันนี้ใช้น้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นนะคุณผู้ชมอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงใส่ไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะใช้ช้อนคนให้เข้ากันเอาล่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำปรุงของเราเข้มข้นเนี่ยคุกข้าวสวยร้อนๆนะจะบอกให้ว่าเพอร์เฟกต์มากตักให้หมดเลยก่อนจะยกเข้าไปในรังถึงหยอดหน้านะคุณผู้ชมนิดหนึ่งน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตนะครับจัดการนึ่งเลยคุณผู้ชมบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาเจอกันเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 25-30 นาทีนะครับถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมก็จะรู้ว่ากลิ่นมันหอมมากมากนะคุณผู้ชมเอาล่ะตักข้าวสวยเตรียมแล้วนะคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟเลยอุ้ยดูสิร้อนนะคะร้อนค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาร้อนร้อนเลยดูสิโอ้ยยังกระเสิร์ฟในภัตตาคารจีนนะคุณผู้ชมนะต้นหอมซอยให้มันขยุ่มขยุ่มสวยๆนะคุณผู้ชมนะ
พริกชี้ฟ้าสีแดงกลิ่นหอมมากเลยเนี่ยทำหนึ่งชามแล้วประทานกันได้ทั้งบ้านเลยเอนจอยทั้งครอบครัวเลยนะคุณผู้ชมสวยสวยสวยน่ารับประทานมากนี่แหละคุณผู้ชมสันคอหมูนึ่งน้ำจิ้มข้าวมันไก่สำหรับดีๆแบบนี้นำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำในรายการกินได้ก็กินนะครับคุณผู้ชมพบกันทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับอย่าลืมนะออกจากบ้านใส่มาสก์พกแอลกอฮอล์ถึงเวลาก็พ่นล้างทำความสะอาดกลับบ้านรองเท้าก็แช่น้ำยาคลอรีนสักนิดนึงค่อยเอารองเท้าเข้าบ้านรีบอาบน้ำเสื้อผ้าซักอย่าหมักหมมนะครับดูแลรักษาสุขภาพแล้วเว้นระยะห่างจากคนอื่นด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับตรงหน้านานาจะเป็นเสาวรสวันนี้นานามีเคล็ดลับในการเก็บเสาวรสสดมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะวันนี้นานาจะเอาเสาวรสแช่แข็งแบบนี้ค่ะมาปั่นกับมะม่วงเป็นเสาวรสมะม่วงปั่นกันคุณผู้ชมครับอาจารย์นิสสับมีของอร่อยแซ่บๆถูกใจสาวๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือยำมังคุดเสาวรสมันน่ารับประทานมากคุณผู้ชมแม่เจ้ากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ